มีข่าวสารของเจ้ากันเซโลมาพูดถึงกันหน่อยนะครับโอ้โหนักเตะคนนี้เหมือนจะรักบาร์เซโลน่าเป็นอย่างมากนะครับมีรายงานเปิดเผยว่าเจ้ากันเซโลครับมุ่งมั่นที่อยากจะอยู่กับบาร์ซ่าต่อไปไม่สนใจทีมอื่นรายงานข่าวล่าสุดจากสปอร์ตนะครับสื่อเจ้าดังของสเปนก็รายงานบอกว่าเจ้ากันเซโลเนี่ยแข่งตัวยืมของบาร์ซ่ามุ่งมั่นที่จะได้อยู่ค้าแข่งกับสโมสรต่อไปในฤดูกาลหน้ามากกว่าที่จะไปเล่นกับทีมอื่นเราต้องบอกว่าแข่งทีมชาติโปรตุเกสคนนี้เป็นกำลังหลักในทีมของชาบีนันเดสครับหลังถูกยืมตัวมาจากแมนซิตี้ในซีซั่นนี้โดยลงเล่นไป33เกมทุกรายการทำไป4ประตูกับ4แอสซิสต์นะครับช่วยทีมเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเตรียมเจอกับเปเช่ก่อนหน้าเนี่ยครับมีรายงานบอกว่าบาร์ซ่าอาจจะไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายค่าตัวของเจ้ากัสโลตามที่ฝั่งแมนซิตี้ตั้งไว้ในราคาราวๆ50ล้านยูโรเนื่องจากบาร์ซ่าต้องรัดเข็มขัดอย่างหนักนะครับจากปัญหาทางการเงินในช่วงหลายปีที่ผ่านมายังไงก็ตามนะครับการเปิดเผยของสื่อสเปนครับบอกว่าเจ้ากัสโลเนี่ยมุ่งมั่นที่จะอยู่ค้าแข่งกับบาร์ซ่าต่อไปในฤดูกาลหน้าและไม่ต้องการย้ายไปเล่นกับสโมสรไหนเลยหลังมีข่าวว่าสโมสรจากลีกซาอุดิอาระเบียให้ความสนใจรวมไปถึงทางฝั่งของอาร์เซนอลครับก็อยากจะได้ตัวเหมือนกันนะครับแต่นักเตะเนี่ยเลือกที่อยากจะอยู่กับบาร์ซ่าต่อไปไม่สนใจทีมอื่นนะครับต้องมาตามนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะอีกคนที่ฟอร์มดีนะครับถ้าไม่มีปัญหาเรื่องทัศนคติกับทางเป๊ปกัวร์ดิโอล่านักเตะคนนี้ครับถือว่าเล่นดีอีกคนนึงเลยสำหรับเจ้ากัสโลนะครับทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของแข้งรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม